วัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณอะไรคะคุณเอกครับคุณเอกอายุเท่าไหร่คะ34ครับเอกโทรด้วยอะไรอ่ะ small talk หรืออะไรหรือเปล่าใกล้ๆปากหน่อยได้ป่ะเสียงมันก้องอ๋อพอดีผมเปิดในลำโพงของรถยนต์นะครับอ๋อขับในรถอยู่ใช่ครับขับรถด้วยแล้วก็คุยไปด้วยอ๋อคุยในรถเอ๊ะกูพูดแรงกูขับในรถโอเคอ่ะนี่เดินทางไปไหนเอกอ๋อพอดีจะไปรับแฟนครับผมไปรับงานอ่ะโอเคอ่ะอยู่ในรถมันก็โทรติดว่ะอ่ะว่าไปคุณเอกทำอาชีพอะไรคะทำงานอะไรพอดีผมทำงานอิสระครับวันนี้มีเรื่องอะไรคะจะสอบถามนั่นเองครับติดตามนั่นเองจะสอบถามแล้วก็อยากโทรเข้ามาร่วมก็เลยอยากจะถามนั่นเองว่าพอดีผมกับแฟนแต่งงานกันได้ประมาณ 3-4 ปีครับช่วงแรกๆผมกับแฟนก็มีอะไรกันบ่อยนะครับตั้งแต่มีลูกด้วยกันนะครับตอนนี้มีลูกอยู่ต่างขวบแล้วครับตั้งแต่เริ่มมีลูกก็แบบห่างๆกันนะครับไม่ค่อยได้เอากันเหมือนเมื่อก่อนตอนแรกๆครับแฟนเขาน้อยลงใช่ครับจากปกติผมอาทิตย์หนึ่งอาจจะมีสัก 3-4 ครั้งนะครับอันนี้คือปกตินะครับแต่หลังๆมาอาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งหรือไม่ก็ข้ามเป็น2อาทิตย์เลยอะไรเงี้ยครับคำถามนะครับเลี้ยงลูกกันที่ตรงไหนฮะลูกนอนตรงไหนในห้องนอนลูกผมไม่ได้อยู่กับผมโดยตรงครับอยู่กับพ่อกับแม่ของผมครับที่ต่างอำเภอครับโอเคต้องถามเพราะว่าบางคนเลี้ยงลูกกันกลางเตียงนอนเนี่ยทำให้ผู้หญิงรู้สึกขัดเขินที่จะมีเซ็กกันก็เป็นเรื่องหนึ่งได้อ๋อนี่คือลูกก็ไม่ได้อยู่กับเอกกับแฟนว่างั้นใช่ครับผมครับเขาเหนื่อยเรื่องอะไรครับเพราะว่าภรรยาก็ไม่ได้เลี้ยงลูกเองไม่แน่ใจเรื่องว่าเพราะผมก็เคยฟังนั่นนี่คุยใช่ไหมครับเรื่องการทำงานแล้วทำให้เหนื่อยอะไรอย่างนี้แต่ผมคิดว่ามันเป็นเพราะตัวผมหรือเปล่าครับที่แบบไม่พยายามจะเอาเขาอย่างเงี้ยครับต้องถามว่าคุณภาพของเซ็กแต่ละครั้งเป็นยังไงอ่ะถ้าอะไรที่เขาทำแล้วเขาเอนจอยเขาอยากจะทำอยู่เรื่อยๆถ้าเขาทำแล้วมันเขาก็อยากจะทำถ้าเขาทำแล้วเบื่อเขาก็ไม่อยากทำอีกผมไม่แน่ใจว่าเขาชอบหรือไม่ชอบนะครับแต่คือถ้าสมมติว่าได้มีอะไรกันเขาก็ถึงเหมือนผมนะครับแต่อาจจะช้าหรืออาจจะเร็วไม่เท่ากันนะครับบางครั้งเขาก็ถึงก่อนบางครั้งผมก็ถึงก่อนอย่างเงี้ยครับประเด็นคือก็ไม่มีใครชวนกันเลยทุกวันนี้ใช่ไหมหรือมึงพยายามเขี่ยแล้วก็ไม่มีสัญญาณตอบรับหรือยังไงน่าจะทั้งสองนะครับถ้าวันไหนเขาเหนื่อยอย่างนี้ใช่ไหมครับผมก็ไม่อยากทำอย่างเงี้ยผมก็หนีไปเล่นเกมซะแต่ผมจะมีอารมณ์ตอนเช้าซึ่งเขาไม่สะดวกเพราะเขาต้องรีบไปทำงานเช้าอย่างเงี้ยครับก็ตอนนี้เดี๋ยวนี้มันหลายปัจจัยนะครับบางคนอาจจะเป็นเรื่องของเดือดเพราะการเลี้ยงลูกเดือดเพราะการทำงานเดือดเพราะการเดินทางอีกอย่างนึงคือทุกวันนี้เรามีกิจกรรมอะไรต่างๆให้ทำเยอะแยะที่เป็นเรื่องของมือถือเลยไปเพลิดเพลินกับกิจกรรมอื่นๆถ้าเกิดดีไซน์ได้เอกมึงอยากได้อาทิตย์ละเท่าไหร่ผมนะครับส่วนตัวผม 2-3 ครั้งก็พอครับต่ออาทิตย์แต่อยากให้แบบทำแล้วแบบทั้งผมทั้งเขาต่างก็อยากทำพร้อมกันนะครับอันนี้ผมอยากทำเขาไม่อยากทำผมไม่อยากทำเขาอยากทำมันสลับกันไปหมดเลยครับจัดตารางเวลาได้ไหมครับเพื่อให้ไซเคิลของวงจรกันอยากมีเซ็กมันจะได้ตรงกันนะลงสมุดว่าไงอาจารย์นั่นกับหัวไงครับอาจารย์ลงสมุดยังไงเนี่ยอ่ะเธอลงคิวยังไงอ่ะเอาแบบมีเซ็กวันที่ลงคิวไงวะอย่างเดียวอะไรเงี้ยวันจันทร์พุธศุกร์เสาร์อ๋อมีเซ็กเฉพาะวันที่มีรอเรือวันที่มีรอเรือจันทร์มีรอเรือรอเรืออังคารมีรอเรือพุธไม่มีรอเรือพฤหัสบดีไม่มีเรือศุกร์มีรอเรือเสาร์มีรอเรืออาทิตย์ไม่มีรอเรือและแม่งวันดีกันดีแฟนมาสกิดเธอในวันพรุ่งแล้วนะวันพรุ่งแล้วเนี่ยแต่ว่าในคอมเมนต์ค่ะวันพรุ่งนี่วันพรุ่งโอเคในคอมเมนต์ว่าอย่างไรหรือสมมติถ้ามีลูกก็อาจจะมีผลกระทบกับเรื่องความสัมพันธ์ตรงนี้ด้วยใช่ฮะโดยเฉพาะคนไทยที่เลี้ยงลูกกันกลางเตียงนอนเนี่ยเจอเยอะมากเลยคือเรื่องเซ็กส์แบบล่มสลายเลยอ่ะเพราะว่ากลัวลูกตื่นหรือแม้กระทั่งเลี้ยงลูกกันในห้องนอนตัวเองข้างๆก็ไม่สะดวกใจเพราะว่าเขากังวลฝ่ายผู้หญิงกังวลลักษณะนี้ก็จัดตารางเวลาจริงๆเคยเอางี้เอกเคยคุยไหมเคยคุยครับว่าเขาเหนื่อยหรือเขาไม่อยากทำหรือเขาเบื่อหรือเขาอะไรเงี้ยครับเขาบอกว่าไม่ได้เป็นอะไรแต่แค่เหนื่อยเงี้ยครับลองดูสิครับว่าถ้าช่วงวันหยุดยาวที่ไปเที่ยวไหนด้วยกันต่างจังหวัดลองวีเอ็นเนี่ยปัญหานี้น่าจะดีขึ้นเพราะคนไทยทำงานโอเวอร์โหลดกันแบบไม่ได้พักอ่ะหรือแม้กระทั่งเสียเวลากับการเดินทางเนี่ยตอนนี้กี่ทุ่มอ่ะ3 ทุ่มคุณยังขับรถไปรับเมียอยู่เลยอ่ะ3 ทุ่มวันเสาร์อ่ะเนี่ยคนถึงมีเซ็กกันน้อยลงอ่ะนี่จะ4 ทุ่มอยู่แล้วนี่วันเสาร์มึงไปไหนวะเนี่ยมึงจะสามทุ่มไปรับภรรยาไปที่ไหนยังไงวะเนี่ยพอดีแฟนทำงานห้างครับเลยเลิกประมาณ3 ทุ่มครับผมวันเนี้ยเอกมึงคิดในใจว่าวันนี้มึงจะได้เป่าไหมคิดว่าไม่ครับเมื่อวานเพิ่งเป่ามาครับโอ้ล้อฟีล้อฟีเฮ้ยใจเย็นๆค่อยๆคุยว่าคนแม่งอยู่ด้วยกันมันค่อยๆปรับจูนกันนะโอเคถือว่ารับฟังไว้น้องไปเมื่อวานมึงเป่าแล้ววันนี้ไม่เอาแล้วมั้ง
วันนี้ไม่วันนี้ยังไงวันนี้จะเอาจะอีกสักชุดเปล่าคงไม่อ่ะครับเออพอแล้วสกิปไปพรุ่งนี้พรุ่งนี้จัดชุดใหญ่พรุ่งนี้ช่วงเย็นๆนะโหลงพวกหอยนางรมเบียร์เบอร์นี่หรือไม่นี่โรมาเยสไปสั่งโรมาเยสมาโอเคแบ่งกันกินคนละครึ่งคืนที่นอนให้เต็มที่นะครับไปขอให้มีความสุขทางเพศเอกครับขอบคุณครับโอเค